สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพามาอัปเดตค่ะอ้อยช่ำแป้งนะคะสุพรรณบุรี50นะคะตอนนี้กะอายุ20มื้อแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณ19มื้อ20มื้อแล้วนะคะปลูกประมาณวันที่3นะคะช่ำประมาณวันที่3เมื่อนี้กะวันที่22แล้วนะคะเพื่อนๆ22แล้วนะคะตอนแรกว่าสิส่งให้เพื่อนๆภายในอาทิตย์นี้แต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นวันศุกร์นะคะเมื่อนี้มันเป็นวันศุกร์นี่ก็หดน้ําไว้ซุมือนะคะเพื่อนๆหดน้ําไว้ทุกเช้าเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้บ่ได้หดเมื่อวานนี้ค้ายากเปลี่ยนขนส่งก็เลยต้องแพ็คสินค้าใหม่นะคะแพ็คสินค้าใหม่ก็เลยบ่ได้หดเมื่อนี้ก็นี่ค่ะเช้านี้ก็มีโอกาสกับเขามาทายทําให้เพื่อนๆเบิ่งนะคะอ้อยชําแปลงสุพรรณบุรี50นะคะไร่น้ําโชคชัยภูมินะคะอันนี้ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะวันจันทร์นะคะลูกค้าขาวันจันทร์จะส่งให้นะคะแล้วจะโทรแจ้งนะคะแล้วจะโทรแจ้งเรื่องการใส่กล่องนะคะแล้วก็เรื่องค่าขนส่งนะคะเดี๋ยววันจันทร์นี้จะโทรแจ้งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งค่ะอ้อยช้ำแปลงสุพรรณบุรี50นะคะ20มื้อนะคะ20มื้อง่ายง่ายสบายสบายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคืออ้อยกับงามนะคะงามแล้วก็ใหญ่นะคะอวบอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะรองพื้นด้วยนะคะแปลงนี้คือรองพื้นนะคะตามที่ถ่ายทำไปแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาเบิ้งอ้อย20มื้อสิเป็นประมาณใดสุพรรณบุรี50โตไว้นะคะเพื่อนๆโตไว้อัตราการงอกดีนะคะอัตราการงอกอัตราการแตกกอสูงนะคะสำหรับพันธุ์นี้นะคะเพื่อนๆเป็นที่นิยมของพี่น้องทั่วประเทศที่เอาไปคั่นน้ำขายเพราะว่าเพื่อนให้น้ำที่แบบว่าสีสวยรสชาติดีนะคะหอมหวานเด่นมีเอกลักษณ์นะคะสำหรับสุพรรณบุรี50ซึ่งอ้อยพันธุ์นี้นะคะได้รับการรับรองสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี2539นะคะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านขึ้นของราชครบ50ปีนะคะเพื่อนๆจะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะจากของกรมวิชาการเกษตรนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปเบื้องได้นะคะเข้าไปศึกษาได้นะคะเนี่ยค่ะเบื้องค่ะเพื่อนๆชําแป้งนะคะสุพรรณบุรี50นะคะวันนี้ค่ะนี่ไห้น้ําค่ะน้ําไหลมาจากใดเนาะนี่หลายแท้ข้างๆนี่นั้นเป็นอ้อยยวนเจียงมั้งค่ะเพื่อนๆตอนแรกกะอ้อยยวนเจียงเนี่ยค่ะตอนแรกกะมีหลายกอนะคะเลยอันเอาลองเอาไปอันขั้นเอาลองเอาไปทดลองเบื้องแล้วมันบ่เป็นตามที่คิดไว้ก็เลยไถออกนะคะเพื่อนๆไถออกทีนี้ก็เลยลองเอามาขยายเบื้องใหม่เดี๋ยวสิเอาไปเฮ็ดแบบใหม่นะคะนะคะเพื่อนๆนี่อีกแบงนึงได้20มื้อแล้วเด้ได้19มื้อ20มื้อแล้วเด้ค่ะพร้อมปลูกแล้วนะคะพร้อมปลูกแล้ววันจันทร์จะจัดส่งให้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะงามเนาะค่ะเนาะช้ำง่ายค่ะเห็นแว่งๆไปก็คือเอาไปขายนะคะเพื่อนๆขุดไปขายแล้วนะคะโตไวมากนะคะ20 วันเพียงแค่เราลดน้ําในแปลงนะคะถ้ามีพื้นที่แบบนี้ก็ทําพื้นที่แบบนี้ได้นะคะถ้าไม่มีพื้นที่เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าจะทําแบบไหนนะคะจะช้ําถุงก็ได้หรือว่าจะปลูกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่พื้นที่ของเพื่อนๆนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากขอคําแนะนําก็สามารถสอบถามเราได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0913380288นะคะ ID Line เจ๊เบอร์นี้ก็จะขึ้นไลน์ด้วยนะคะจะขึ้นไลน์ด้วยจะขึ้นไลน์ว่าหนูนิพัชรชนันนะคะนี่ค่ะพาเพื่อนๆเข้ามาเบิ้งค่ะง่ายเนาะค่ะเฮ็ดอ้อยนี่ง่ายเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆรู้บ่ว่าอ้อยนะแต่ก็ไว้คักเบิ่ง
20เมื่อเริ่มแตกแล้วค่ะนี่แหละค่ะข้อดีของสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะปลูกง่ายโตไวอัตราการแตกกอสูงนะคะเพื่อนๆเห็นว่านอเริ่มแท้งขึ้นมาแล้วเด้ค่ะเนี่ยค่ะต้องเฝ้าซุ้งให้พี่น้องเอาไปปลูกถ้าประสานมาสิใหญ่ในแปลงก่อนนะคะนี่แหละค่ะเริ่มมีนอขึ้นมาหลายแล้วนะคะเริ่มมีนอแท้งขึ้นมาแล้วต้องเฝ้าส่งให้เพื่อนๆไปปลูกนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์จะส่งให้นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้อ้อยแบบนี้เพื่อนๆบ่อยากได้แบบท้อนเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะคะแต่ต้องรอสินค้านะคะเป็นพรีออเดอร์นะคะเพื่อนๆพรีออเดอร์คือต้องสั่งเราชำให้นะคะใช้เวลาชำประมาณ20วันนะคะ20วันอายุอ้อยต้องได้20เมื่อขึ้นไปเดี๋ยวเฮากะสิส่งให้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มนี้หนอนนี้มาแรงของมาคือกันเล่นนี่พ่นน้ำหมักนะคะเพื่อนๆพ่นได้เลยพ่นทุกเสาทุกแรงเลยก็ได้นะคะพ่นบ่อยได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนไล่มาแรงนะคะก็มากกว่าค่ะอันใดที่เขาห่วงๆนะคะมันโรคมาแรงเนี่ยมากหลายเดี๋ยวข้างหน้าสิมารีวิวน้ำหมักให้เบิ้งว่าใส่ตัวใดเนี่ยนะคะมีหลายตัวนะคะเพื่อนๆมีหลายตัวที่เป็นประโยชน์กับพืชนะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆปลูกหยังก็เอาไปน้ำหมักไปหดได้น้ำหมักเอาไปฉีดได้นะคะนี่คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเบิ่งอ้อยสุพรรณบุรี50นะคะอายุ19ถึง20วันโดยประมาณนะคะน่าจะ19เมื่อค่ะมื้ออื่นทุละ20เมื่อทุละวันจันทร์ทุละค่ะจังได้ทรงนะคะเดี๋ยวติดวันหยุดก็สิมีปัญหานะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนขนส่งแล้วนะคะเขาเปลี่ยนขนส่งแล้วนี่นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้นี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ